ยังไงเคสเนี้ยเนี่ยรอดยากรอดยากเพราะมันมีคำพิพากษาออกมาแล้วรอดยากจริงๆต้องถามกกต.ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่คืออาจจะอ้างว่าโอเคช่วงสมัครรับเลือกตั้งช่วงนั้นได้เลขสำนวนเอาไปหามันไม่เจอเพราะว่ามันเป็นคดีหมายเลขแดงก็ต้องรอให้รับรองไปก่อนพอรับรองไปแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามมาตรา82ทางกกต.จังหวัดระยองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปขอคัดสำนวนคำพิพากษาแต่มันก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วไงมันช้าขนาดนี้หรอแล้วต้องถามว่าแล้วนอกจากผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอีกไหมไม่ใช่แค่ก้าวไกลนะคะหมายถึงทุกพรรคอ่ะมีแบบนี้อีกไหมมีอีกไหมพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปไปที่จังหวัดระยองเล่าย้อนความนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับของส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดระยองปรากฏมันโป๊ะแตกขึ้นมาจุดเริ่มต้นมาจากที่ด้อมส้มเขาเรียกว่าป้าเสรีป้าเสรีป้าเสรีคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิโอเว่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรียกป้าอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้นะมีเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกวันเลยนะขึ้นอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่โดนด้อมส้มเอาทัวร์ไปลงเออผมเตือนด้อมส้มก่อนนะฮะอย่าซีซัวทัวร์ไปลงกับป้าเสรีนะอันนี้คนจริงนะเขาแคปไว้เนี่ยครุฑวอนแน่เชื่อไหมเชื่อครุฑวอนแน่ก็ย้อนความนิดนึงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปออกรายการโหนกระแสกับคุณหนุ่มกัญชัยนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพูดเกี่ยวกับส.ส.พรรคก้าวไกลใช่ใช่แล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือโชว์ภาพด้วยประมาณว่าพื้นฐานของคนพวกนี้มันเท่าผมซะที่ไหนแล้วหลังจากนั้นก็เปิดรูปส.ส.ก้าวไกลแล้วก็บอกกับพิธีกรว่าเนี่ยเป็นไปได้ไงนักโทษผมจะเอาออกด้วยซ้ำคุณเอานักโทษที่เคยติดคุกไปเป็นส.ส.ได้ยังไง ตอนนั้นเนี่ยพิธีกรก็ทำหน้าตกใจนะว่าเอ้ยโชว์ภาพกันขนาดนี้เลยเหรอไม่เป็นไรเหรอตอนแรกไม่ได้บอกว่าเขตไหนแล้วชลบุรีมันมีตั้ง5เขตไงสุดท้ายก็บอกเขต3เป็นระยองเป็นระยองเป็นระยองเขต3นี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเป็นส.ส.ระยองเขต3ชื่อนครชัยขุนนรงค์หรือว่าไอซ์ระยองชนะเลือกตั้งเนี่ยนะ29,034 คะแนนย้อนความนิดนึงท่านผู้ชมฮะนครชัยขุนนรงค์เนี่ยนะเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำคุกผู้เสียหายก็คือผู้หญิงคนหนึ่งสมมตินางสาวดาวไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6ตุลาคมปี42พื้นที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีร่วมกันลักทรัพย์รับของโจรซึ่งตอนนั้นตำรวจจับผู้ต้องหาได้2คนคนแรกชื่ออนุชาน้อยจำนงคนที่สองก็คือนครชัยคนนี้ผู้ต้องหาสองคนกระทำความผิดจริงนะฮะมีความเห็นส่งฟ้องก็คือไปวิ่งราวทรัพย์เขาค่ะไปวิ่งราวกระเป๋าเขานี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผู้ต้องหาที่หนึ่งอนุชาเนี่ยนะฮะถูกพิพากษาจำคุกนะฮะคือทั้งสองคนเนี่ยนะฮะรับสารภาพศาลลดโทษจำคุกคนละ1ปี6เดือนจำเลยที่1บวกอีก1ปี6เดือนเพราะมีคดีเก่าค้างอยู่ก็เลยเป็น3ปีส่วนนครชัยจำคุก1ปี6เดือนเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเขาทำความผิดจริงไหมจริงไปวิ่งราวทรัพย์นะฮะแล้วก็เจ้าตัวถูกจับรับสารภาพมีคำพิพากษาติดคุกไปเรียบร้อยแล้วถูกปล่อยตัวมาแล้วแต่ในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ท่านผู้ชมครับระบุเอาไว้แบบนี้เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เนี่ยระบุเอาไว้เกี่ยวกับความผิดซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครส.ส.พฤติกรรมของนครชัยเนี่ยแม้จะติดคุกมาแล้วแต่เป็นความผิดห้ามลงสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10แล้วปรากฏว่าเรื่องนี้นะฮะกกต.จังหวัดระยองได้มีผู้มายื่นร้องต่อกกต.จังหวัดระยองตั้งแต่ช่วงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แต่ตอนนั้นกกต.ระยองได้หลักฐานเป็นเพียงแค่สำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานต่างๆขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็พบว่านครชัยเนี่ยต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ชลบุรีช่วงปี42ถึงปี43พอเมื่อนำเลขสำนวนไปที่ศาลชั้นต้นเพื่อค้นหาคำพิพากษากลับไม่พบเพราะต้องค้นหาด้วยหมายเลขคดีแดงก็เลยทำให้กกต.ระยองนะฮะประกาศให้นครชัยเป็นผู้สมัครไปก่อนซึ่งหลังจากกกต.กลางประกาศผลการเลือกตั้งก็มีคนมายื่นคำร้องกับกกต.ระยองและกกต.กลางทางกกต.กลางก็เลยส่งเรื่องให้จังหวัดไปดำเนินการและในคำร้องนี้มีการแนบหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีหมายเลขคดีแดงระบุมาด้วยซึ่งบอกเอาไว้ว่านครชัยให้การรับสารภาพศาลจึงสั่งลงโทษจำคุก1ปี6เดือนนครชัยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดีถึงที่สุดนี่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานกกต.ระยองอยู่ระหว่างขอคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนว่านครชัยต้องคำพิพากษาจริงและคดีนี้เป็นคดีในฐานความผิดที่กฎหมายกำหนดเป็นลักษณะมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่า1คุณมีลักษณะต้องห้ามจริงใช่ค่ะ2ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีลักษณะต้องห้ามแล้วลงสมัครอันนี้ก็จะเป็นความผิดอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็จะผิดกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา151รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติใช่แต่ไปสมัครรับเลือกตั้งใช่แล้วถ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีคุณสมบัติแต่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งนอกจากมีความผิดเขาต้องจัดเลือกตั้งซ่อมคุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ความผิดที่ไปรู้ทีหลังแต่คุณรู้ก่อนเฮ้ยผมไม่มีสิทธิ์นะแต่เอาละกูจะฝืนลงพอเขาจับได้ไล่ทันถูกถอดออกต้องมีการเลือกตั้งซ่อมคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งอีกค่ะยังไงเคสนี้เนี่ยรอดยากรอดยากเพราะมันมีคำพิพากษาออกมาแล้วรอดยากจริงๆต้องถามกกต.ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่คืออาจจะอ้างว่าโอเคช่วงสมัครรับเลือกตั้งช่วงนั้นได้เลขสำนวนเอาไปหามันไม่เจอเพราะว่ามันเป็นคดีหมายเลขแดงก็ต้องรอให้รับรองไปก่อนพอรับรองไปแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายคุณสมบัติตามมาตรา82ตอนนี้เนี่ยก็ทางกกต.จังหวัดระยองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปขอคัดสำนวนคำพิพากษาแต่มันก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วไงมันช้าขนาดนี้เหรอแล้วต้องถามว่าแล้วนอกจากผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอีกไหมไม่ใช่แค่ก้าวไกลนะคะหมายถึงทุกพรรคอ่ะมีแบบนี้อีกไหมมีอีกไหมแล้วตอนนี้กกต.เนี่ยปล่อยรอดมาหมดนะ500คนเนี่ยปล่อยรอดมาหมดรับรองไปก่อนแล้วค่อยมาสอยทีหลังมาสอยทีหลังผมยังงงอยู่ว่าไอ้เรื่องมาสอยทีหลังเนี่ยสมมุตินะสมมุติกระบวนการเลือกพิธาเป็นนายกครั้งที่1เนี่ยแล้วผ่านได้375พอดีค่ะแล้วความปรากฏคนนี้ถูกสอยทีหลังมันจะเหลือ374ใช่ค่ะแล้วจะเป็นยังไงมันจะไม่วุ่นวายมันจะมีคนร้องเรียนไหมอ๋อมันมีแน่นอนค่ะถูกไหมมันวุ่นวายแน่นอนผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันเฉียดฉิวแล้วปรากฏว่ามีคนสอยถูกสอยทีหลังเพราะคุณสมบัติไม่ครบเนี่ยแล้วเขายกมือไปแล้วเนี่ยทำยังไงใช่วุ่นมันจะวุ่นแต่เอาล่ะมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ดีไป
นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สอยใครนะยังไม่ได้สอยยังไม่ได้สอยใครเลยนะต้องดูนะคะต้องเช็คว่ามีใครอีกหรือเปล่าที่เข้าลักษณะแบบนี้